คือโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นว่าพยานหลักฐานและโจทย์แน่นหนามั่นคงและพยานของจำเลยเนี่ยไม่สามารถไปหักล้างได้เนี่ยเราก็ต้องแนะนำให้สารภาพนะครับซึ่งเราก็จะอาจจะไม่ยังไม่แน่ใจว่าผิดหรือไม่ผิดนะฮะแต่ว่าเราต้องบอกเขาว่าถึงแม้สู้ไปเนี่ยมันก็คงจะไม่สามารถเอาชนะคดีได้